อันนี้เป็นข้อสอบเข้ามาหาลัยจริงๆอน,นี่มึงเชื่อไหมมันเหมือนข้อสอบแบบไม่ไม่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไล่ระดับไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าปีหกสี่ปีหกห้าปีหกหกมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าพอตอนแรกที่เห็นนี่โอ้โหตกใจเลยว่าแบบโอ้โหข้อสอบมาหาลัยทําไมซึ่งถ้าเราไปเห็นปีหกสองอ่ะโอ้โหแบบยากอาวกาศอันนี้กลับมาเป็นแบบมันงงเหมือนกันนะอ่ะอ่ะเรามาลองดูนะครับเรามาลองดูนะ เ,เด็กเด็กนักเรียนในนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนออคอร์สเนต็ตเซมาก่อนจริงๆกูให้กลุ่มไปอยู่แล้วใช่ไหมแล้วในนั้นก็มีเป็นเนต็ตเซให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถือซะว่าไม่ได้เคยเรียนนะครับมีสูตรอะไรที่ได้ใช้เดี๋ยวจะเขียนลงไปให้นะแต่จริงๆมันก็เป็นสูตรมต้นนั่นแหละเผื่อเรียนจําได้นี่นก็ตอ,ต,อตอบมาเลยนะครับอ่ะเริ่มเลยข้อที่1ครับข้อที่1เนี่ยเป็นเรื่องการบวกลบตัวเลขธรรมดาเขาบอกว่าถ้า B เป็นลบ2 ถ้า b เป็นลบสนะครับ 3, ามลบกับ c b มีค่าเท่าไหร่ตอบเท่าไหรครับ <c oughs> จุดหลอกของเขามีแค่อย่างเดียวบางคนบางคนเขาเอา3ไปลบกับ4ก่อนแค่นี้ก็จะผิดนะเราต้องคูณก่อนนะครับคูณก่อนนะลบสคูณกับลบสอเป็นบวกแตอบเท่าไรครับ11ไม่ใช่วันนี้แปบเดียวมันจะจบหรอ จำไม่ได้แล้วอ่ะจำไม่ได้ว่าชุดนี้ใช้เวลา1ครั้งหรือสองครั้งอ่ะข้อต่อไปนะครับผ่านนะข้อที่สองเรื่องอะไรคะความน่าจะเป็นนเรียนเห็นคำนี้นะครับความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นหายยังไงนะ P/E เท่ากับ N/E ส่วน N/S โอเค ประเด็นแรกเรามาหา ns กันก่อนนะครับ ns คือทั้งหมดเขาบอกว่าลูกเต๋าสองลูกมีหมายเลขหนึ 6, ่งถึงหกแต่ละด้านในแต่ละด้านนะครับทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน,นเรียนบรรทัดแรกเลยนะครับหา ns ก่อนครับลูกเต๋าสองลูก ns หายยังไงครับขีดเส้นลูกเต๋าสองลูกขีดสองเส้น ลูกเต๋ามันมี6หน้าใช่ไหมหกคูณหกใช่เมื่อกี้ตอบถูกนะคะสามสิบหกต่อไป NE ะครับ NE ก็คือสิ่งที่โจทย์สนใจจ้าจ๋าพัดนายโฟเบลโอเคต้นกล้านะคะใครเข้ามาแล้วเช็คชื่อนะครับข้อ2 NE ก็คือสิ่งที่เราสนใจมันจะอยู่หลังจากคำว่าความน่าจะเป็นเขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่อะไรผลบวก ผลบวกของเลขที่หงายขึ้นเป็น5โอเคคำนี้เอาไว้หา NE นะครับผลบวกของเลขที่หงายขึ้นเป็น5อ่านับจริงๆมีอะไรบ้างครับ1กับ4 2กับ3 3กับ2 4กับ1บวกกันได้5มีแค่นี้ จุดหลอกของข้อนี้คือว่าบางคนเขาจะคิดว่า1 4กับ4 1เนี่ยอันเดียวกันนักเรียน1 4กับ4ี่อันเดียวกันไหมอันเดียวกันหรือคนละอันทำไมอ่าใช่มันมีลูกเต๋าสองลูกมันคนละลูกลูกหนึ่งหงายหนึ่งลูกหนึ่งหงายสี่มันคนละแบบนะเข้าใจนะคือต่อให้มีลูกเต๋าลูกเดียวโยนสองครั้งหรือลูกเต๋าสองลูกโยนหนึ่งครั้งยังไงพวกนี้มันก็คนละอันนะครับ คนละอันเสมอนะไม่มีสับสนไม่รู้เรียนไปสับสนมาจากไหนนะอันนี้ระวังด้วยนะครับสรุป ne เท่าไหร่นะ4แบบนะครับเกิดจากการนับจริงๆที่เราเขียนไว้ข้างๆอ่ะตอบนะเรียนก็ตอบเป็นความน่าจะเป็นก็เอา ne หารด้วย ns 4ส่วน36เอา4ตัด1ส่วน1ส่วนเอาข้อ3นะครับส้มกับผักกาดมาแล้วโอเค ผ่านนะผ่านนะอ่ะข้อที่สามค่ะอันนี้เป็นเนื้อหามอต้นเลยเรื่องอะไรครับอันนี้พอ y <Why? S 2> เป็นสัดส่วนโดยตรงกับ x ชื่อเรื่องก็คือแปรผันตรงในเนื้อหามันจะมีสอนหมดเลยนะครบนักเรียนในในคลิปในกลุ่มเน็ตแซตอ่ะโอ้ทำไมเราไม่ไปอัดในกลุ่มเน็ตเซตวะ <c oughs> ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พูดไปไลฟ์ในกลุ่มเน็ตแซดนะครับน,ะะนะะักเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ในกลุ่มใหม่นะเนี่ยจะได้เห็นด้วยว่ามันอยู่ในกลุ่มไหนพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนกลุ่มไลฟ์นะครับไปไลฟ์ในกลุ่มเน็ตแซดนะครับโอเคอกลุ่มนี้จะไม่ไลฟ์แล้วปิดคอร์สไปแล้วนะครับจบจบไปแล้วเล่มน,นี้เดี๋ยวไปไลฟ์ในอีกกลุ่มหนึ่งเลยดีกว่าคลิปจะได้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคเ,อเรื่องนี้เป็นเรื่องแปรผันตรงนะในในเนื้อหาในหนังสือเนี่ยก็จะมีนอย y เป็นสัดส่วนโดยตรงกับ x เขียนเป็นสมการว่ายังไงคะจำได้ไหมวยเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ x ถูกครับ y เท่ากับ kx เนักเรียนเขียนเริ่มแบบนี้ไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเขาจะให้ข้อมูลมา2ชุดชุดแรกเอาไว้หาค่า k นะครับชุดแรกเขาบอกว่า y เป็นเท่าไหร่ชุดแรก y เป็น9้เราก็ใส่เข้าไป x เป็น x เป็น3เราก็หาค่า k ได้ก่อน k เป็น k เป็นสเสร็จแล้วแทนค่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อตอบคำถามเขาถามว่า y มีค่าเท่าไหร่ถ้า x เป็น1นส่วนสเราก็เอาค่า k มาแทนใส่ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอพูดนิดนึงนี่แทนเข้ามาตรงนี้นะครับ k เป็นเท่าไหร่นะ3แล้วก็ x เป็นเท่าไหร่นะหนึ่งส่วนสามตอบเท่าไหรค่ครับเออประมาณนี้นะครับแทนสองรอบ แปรผันตรงก็ตั้งสูตรให้ถูกแบบแปรผันตรงนะครับข้อต่อไปเป็นแปรผกผันก็ตั้งสูตรแบบแปรผกผันแล้วก็แทนค่าสองครั้งแบบนี้นะครับอ่าตอบข้อ3นะผ่านเนาะข้อต่อไปนะครับสบายๆชิวๆข้อที่4นะครับคำสำคัญคือคำว่า y เป็นสัดส่วนผกผันผิดผิด <"Y S 1> เป็นสัดส่วนผกผันกับกำลังสองของ x เขียนเป็นสมการว่ายังไงเลยครับ y เท่ากับครับาม y เทา k ถูกครับถ้าเป็นสัดส่วนผกผันไอตัวกำลังสองของ x จะเป็นตัวส่วนก็จะเป็น k ส่วน x กำลังสองแค่นี้อ่ะเขาจะให้ข้อมูลมาก่อนชุดแรกนะคบคราวนี้เห็นไหมว่าเขาเขียนคือโจทย์มันค่อนข้างเขียนให้มันดูงงนิดนึงนะครับเขาบอกว่า y เป็น1ส่วน2เมื่อ x เท่ากับ2แบบนี้นะอ่าแทนค่าเข้าไป วเป็นหนึ่งส่วนสองเมื mm ่อ hmm. x เท่ากับสองยกกำลังสองก็เลยเป็นสี่แสดงว่าค่า k mm hmm. เป็นเท่าไหร่ครับ mm hmm. ใช่เราก็คูณไข่ขึ้นไปนะครับคูณไข่ขึ้นไปเอาสี่คูณไข่ขึ้นไปสี่คูณกับหนึ่งส่วนสองก็ได้สองเสร็จแล้วแทนค่าอีกรอบหนึ่งแทนอีกรอบหนึ่งนะคำถามเขาถามว่า y, mm hmm. y มีค่าเท่าไหร่ y เท่ากับ y mm hmm. มีค่าเท่าไหร่เมื่อ x เป็นลบหนึ่งส่วนสองเราก็เอาค่าเามคมาใส่ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เราเอามาใส่น,นี้นะโอเค K เรารู้แล้วจากเมื่อกี้ K เป็น2 X เป็นลบ1ส่วน2ยกกำลัง2เป็นเท่าไหร่เป็น1ส่วน4ใช่นีก่ก็กลับเศษเป็นส่วนขึ้นไปแล้วก็ตอบตอบเท่าไหไรครับใช่นะครับ2คูณกับ1ส่วน4ก็เป็น4ส่วน1อย่างนี้ตอบ8นะเรื่องนี้อยู่มอต้นเนาะมต้นชัดๆเลยนะคบข้อต่อไปครับ อันนี้อยู่ในเรื่องอะไรเนี่ยมึงจำสูตรนี้ได้ไหมนี่ไงข้อต่อไปขนาดของมุมภายในแต่ละมุมของรูปหกเหลี่ยมปกติเดี๋ยวด้เดี๋ยวนะขอพูดก่อนคาว่ารูปหกเหลี่ยมปกติแปลว่าอะไรครับโอเคใช่นะครับหกเหลี่ยมปกติก็คือหกเหลี่ยมด้านเท่าไม่ต้องวาดหรอกมั้งวาดไหมอ่ะกูจะวาดอ,อยาก นี่ปะมันเท่ากันเหรอวะเออถูกครับถูกครับถูกครับข้างในพวกนี้อันนี้มันเป็นหกเหลี่ยมด้านเท่านะสมมุติว่าเป็นหกเหลี่ยมด้านเท่านะครับมุมข้างในพวกนี้ก็จะเท่ากันหมดเลยเขาถามว่าขนาดของมุมภายในแต่ละมุมเป็นเท่าไหร่ก็คือเขาให้หาขนาดของมุมพวกนี้แหละโอเคสูตรนะครับเดี๋ยวนะเขียนก่อนนะมุมภายในแต่ละมุม อีกทีนะนักเรียนสูตรพวกนี้ทั้งหมดมีอยู่ในหนังสือเล่มที่เล่มเน็ต t a t อะนะครับมีอยู่ในนั้นแน่นอนนะครับมีสูตรหลายสูตรเลยมันจะจัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเรียนยังไงก็ไปทวนด้วยนะครับอ่ะสูตรว่างไงนะ180ร้อยแปดสิบคูณกับ N 2. อลบสองหารอะไรนะเมื่อกี้อ่ะถูกต้องครับ 180คูณกับ n นลบ2ส่วน n อนะครับโอเคอันนี้ผู้เขียนตามในหนังสือที่สอนไปมันจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็ n ก็คือจำนวนเหลี่ยมจำนวนด้านข้อน,นี้เราแทน n เป็นอะไรแทน n เป็น6นะครับ180คูณกับ6ลบ2เลยเหลือเหลือ4แล้วก็หารด้วย6นะนาตี้ตอบครับนัตี้ช่วยกันเรียนแป๊บเดียววันนี้เดี๋ยวก็เสร็จแล้ว30ข้อ ช่วยกันเรียนแป๊บเดียวนะครับตัดนะครับตรงนี้เหลือสามสิบไหมตอบเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิ120นะรนะ้อยี่สิบนะเออ่านนะข้อต่อไปครับเดี๋ยวมึงอย่าพิ่งไปทำข้ออื่นอ่ะทำข้อนี้เหรอนึกว่าเลยไปลยอ๋อข้ามไปเลยอ่าตายอ่มาดูข้อนี้นะคะอ่าปรีดี อธิบายว่าผลบวกของขนาดของมุมภายนอกของรูปหลายเหลี่ยมที่มี n ด้านคือ360องศาผลบวกของขนาดของมุมภายนอกของรูปหลายเหลี่ยมแปลว่าอย่างนี้เขาก็ใหร้รูปหลายเหลี่ยมเรามาเห็นไหมรูปนี้เรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมที่มี n ด้านนะเพราะว่ามันติดแบบจุดๆ,ๆเอาไว้ ผลบวกของขนาดมุมภายนอกแปลว่าอย่างนี้เราเรียกมุมแบบนี้ว่ามุมภายนอกให้เรียนจาไว้นิดนึงนะครับเนี่ยมุมพวกนี้มุมอย่างเงี้ยเรียกว่ามุมภายนอกมุมภายนอกแต่ละมุมพวกนี้ถ้าเอามาบวกกันเอามาบวกกันเรื่อยๆจนจุดจุดจุดบวกกันไปเรื่อยๆจะเท่ากับ360องศาแล้วเดี๋ยวบรรทัดข้างล่างเขาจะพิสูจน์ให้เราดูว่ามันมาจากไหนโอเคเออข้อแบบนี้มันอาจจะทําให้เราแบบงงๆนะตอนสอบเขาบอกว่าผลบวกของขนาด มุมภายในและมุมภายนอกที่แต่ละจุดยอดเป็นร้อยแปดสิบจริงไหมอันนี้หมายความว่าฟัางก่อนนะอันนี้อาจจะยืดยาวนิดหนึง่งผลบวกของขนาดมุมภายในและมุมภายนอกที่แต่ละจุดยอดอ่ะพี่กดซูมให้ดแูแต่ละจุดยอดนะครับสมมุติว่าจุดนี้ครับถ้าเราเอามุมภายในคือตรงนี้สีแดงแล้วก็เอามุมภายนอกคือตรงนี้สีเขียวมาบวกกันจะเป็นเท่าไหร่ 180ก็คือตามที่เขาบอกเลยเข้าใจไหมเข้าใจนะเข้าใจนะโอ้ยการอธิบายของกูไม่ได้ช่วยให้ม mm ันเข้าใจขึ้นดังนั้นเมอร์บางนี้เมอร์บางนี้เบอร์ดังนั้นผลบวกของขนาดมุมภายนอกดังนั้นผลบวกของขนาดมุมภายในและมุมภายนอกที่ N จุดจะเท่ากับเท่าไหร่ครับต้องตอบตัว X ก่อน เพราะว่ามันจะมีสองข้อข้อนี้ข้อ6เราจะตอบว่าในสูตร x คืออะไรแล้วก็ดูลักษณะช้อยเห็นไหมมี n n บวกหน n ลบหน n ลบสแล้วก็ข้อต่อไปเขาถามว่าไอตัว y ที่ในการพิสูจนะ์น่ะมันคืออะไรก็จะมีลักษณะคาตอบเหมือนกันเป็น n n บวกหน n ลบหเหมือนกันเขาถามว่า x ตัวนี้คืออะไรถูกครับ x ตรงนี้คือ n เพราะว่าที่แต่ละจุดคือ180แต่ละจุดคือ180เพราะนั้น n จุด ก็ต้องเป็น180ยคูณเอโอเคอีกทีนะครับเผื่อไม่เข้าใจถ้าที่จุดเดียวเนี่ยจุดเดียวตรงนี้คือ180พอมี2จุดก็ต้องเป็น180ยคูณสพอมี3มจุดก็ต้องเป็น180ยแคูณสมถูกไหมเพราะนั้นถ้ามันเป็น n จุดก็ต้องเป็นร้อยแปดคูณ n x ก็คือ n จบ นะครับต่อไปนะและเอ็กซ์ได้แล้วนะครับเมื่อกี้และผลบวกของขนาดมุมภายในเดี๋ยวนะผลบวกของขนาดมุมภายในมีค่าเท่ากับ y มึงจำสูตรนี้ได้ไหมครับ<ม>เดี๋ยวนะพี่ว่าขอเข,าเขียนสูตรตรงนี้ให้ดูนิดนึงบรรทัดนี้นะครับชื่อตามนี้เลยนะครับผลบวกของ มุมภายในรูปหลายเหลี่ยมรูปเอ็นเหลี่ยมเน้นจดตามเลยนะคะซึ่งเหมือนเดิมสูตรนี้ก็มีอยู่แล้วในหนังสือเน็ตแแน่นอนนะคะสูตรนี้นะคะผลบวกของมุมภายในรูปเนเหลี่ยมเท่าไหรค่ครับอ่ะก็คือถ้าเขียนตามในหนังสือก็คือร้อยแปดสิบคูณกับเอนลบสองข้อนี้เขาถามว่า y คืออะไรตอบเท่าไหร่ครับเอ็นลบสองจบ เดี๋ยวขออธิบายสูตรนี้ด้วยนะขออธิบายสูตรนี้ให้ฟังนิดหนึ่งนะครับผลบวกของขนาดมุมภายในยกตัวอย่างเช่นสมมุติทุกคนดูวาดรูปนี้ก่อนนะครับสมมุติเราพูดว่าสามเหลี่ยมครับเนี่ยรู้ไหมว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมุมภายในบวกกันเท่าไหร่ร้อยแปดสิบถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองก็แทนในสูตรนี้ไงร้อยแปดสิบคูณกับสามลบสองมันก็จะคือสูตรนี้เลยเห็นไหมร้อยแปดสิบคูณกับเอ็นลบสองมันเอาไว้บอกว่ามุมภายในอะ่ะของรูปหลายเหลี่ยมนะ่ะเป็นเท่าไหร่ สมมติเราถามว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมภายในรวมกันเป็นเท่าไหร่มุมภายใน360ก็แทนสูตรนี้เหมือนกันรูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมรก็แทนสูตรนี้เหมือนกันเข้าใจนะจะได้เข้าใจสูตรนี้มากขึ้นนะครับโอเคอ่ะจบพานข้อ8ครับเรื่องนี้เรื่องอะไรครับโอเคนี่เห็นสัญลักษณ์แรกนะครับ สัญลักษณ์นี้ครับสัญลักษณ์นี้คือเส้นขนานครับเส้นขนานเนี่ยเวลามันมีเส้นอีกเส้นหนึ่งมันมาลากตัดมันก็จะเกิดเป็นมุมภายในมุมภายนอกอะไรเงี้ยมันก็จะมีสมบัติของเส้นคู่ขนานนะซึ่งพวกนี้ก็จะมีอยู่ในหนังสือแล้วคูกูพูดจาน,นี้ซ้าไปเรื่อยมันก็ไม่ควรเนาะอ่ะข้อนี้เริ่มยังไงดีครับวินโทโลใช่ใเรียนคือเนื่องจากว่าเขาให้หามุม x นักนเรียนขีดเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งครับ เพื่อให้มันขนานกับทั้ง L ทั้งเอมขีดเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งนะนาตี้ตอบก่อนครับนาตี้โตแล้วต้องตอบได้ครับมุมข้างบนเท่าไหร่ครับรู้ได้ยังไงครับไม่ใช่เพราะนั้นอย่าพูดเลยเดี๋ยวพูดสมบัติแล้วมันจะผิดนะครับก็คือสี่ิหองศาเพราะว่ามันเท่ากับอันนี้นะครับมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันใช่ มุมที่มันอยู่ข้างเดียวกันน่ะมุมภายในมุมภายในแล้วก็มุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดมันก็จะเท่ากัน45ก็45เหมือนกันหาข้างบนก่อนอันนี้ข้างล่างอ่ะวีเดอร์ข้างล่างเท่าไหรค่ครับ75รู้ได้ยังไงครับโอ้เป๊ะสุดถูกต้องครับมุมภายในที่มันอยู่ฝั่งเดียวกันน่ะรวมกันต้องเป็น180 มุมภายในที่มันอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับรวมกันต้องเป็น180ข้างล่าง105ข้างบนก็เลยเป็น75คราวนี้เขาถามมุม x มุม x เราจะตอบเท่าไหร่คะใช่มุม x ก็คือเอานี้บวกกันไงเอ่อ x เท่ากับสีบวกกับเจเท่ากับหนึ่งร้นะครับตอบข้อ3ามนะ โอเคอันนี้คือเรื่องเส้นขนานนะครับผ่านนะผ่านนะอ่ะอันต่อไปเป็นสมบัติของวงกลมครับเขาให้หามุมเอเขาให้มุมมามุมเดียวคือมุมหนึ่งร้อยยี่สิบสี่แล้วให้หามุม x ทําทำยังไงดีครับโอเคพี่กูไม่เอาแบบได้ได้แบบนั้นก็ได้แต่ว่าเราไม่เอาแบบนั้นนะเราขอต่ออีกมาเส้นหนึ่งนะครับเราต่อเส้นนี้ คือจังหวะแบบเมื่อกี้บางทีบางคนมันมองไม่ออกเราก็เลยขอสอนเป็นสูตรแบบนี้แล้วกันนะเ,เราลากเส้นลากรูปเพิ่มขึ้นมานะครับจุดนี้คือจุดดีมันจะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลมสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลมมีสมบัติว่าอะไรครับมึงจำได้ไงหมดวันนี่ย มุมที่มันอยู่ตรงข้ามกันะรวมกันจะเป็น180แปลว่ามุม A กับมุม D รวมกันจะเป็น180ในรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมนะอย่างรูปเมื่อกี้มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมมันใช้สมบัตินี้ไม่ได้นะครับเรต้องต่อรูปออกมาให้มันกลายเป็นแบบนี้ก่อนแสดงว่ามุม D เป็นเท่าไหร่ครับนี่เอยแปดบลบออกด้วย124 มุม D ก็จะเป็น56ถูกต้องคราวนี้ต้องใช้สมบัติอีกอันหนึ่งอ,อันนี้สมบัติที่1ต้องใช้สมบัิอีกอันนึงอันที่2ครับมุม x ก,กับมุม D รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันส่วนโค้ง b c สูตรน,นี้อยู่ตอนมอตน้นใะนที่ต่อท่ายมุม x อ็ินตีลืมจะไม่ได้แล้วมุม x กับมุม D มีสมบัติว่ายังไงคะใช่มุมที่จุดศูนย์กลางจะเป็น2เท่าของมุมที่เส้นรอบวงมุม X จะเป็น2เท่าของมุม D มุม D เราหามาแล้ว56มุม X ตอบเท่าไรครับร้อยร้อนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสมบัติที่สประมาณนี้นะครับนักเรียนประมาณนี้นะ แบบแบบนี้คุณคุณแม่รันแบบนี้คุณคุณอยู่ตอนมอตน้นคุณคุณอยู่นะเอออ่ะข้อต่อไปครับข้อนี้อ่านคําสําคัญก่อนเขาให้หาอะไรครับอ่านคําสําคัญก่อนครับเขาให้หาอะไรครับขอบคุณครับเขาให้หาอะไรครับปริมาตรครับปริมาตร อันนี้มาดูนะว่าโจทย์มันพูดว่ายังไงเขาบอกว่ามีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD ในเห็นนะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีด้านกว้างมีด้านยาวตามนี้เขาสิ่งที่เขาทําคือเขาเอามาหมุนเอารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี้ยมาหมุนรอบเส้นตรง CD นักเรียนบางคนมันเข้าใจผิดเว้ยน้ำหกออกมาได้ไงเดี๋ยวนะบัตรึงิน,นอ๋อบางคนมันอ๋อ ไม่ว่าที่จูมาเดีดีทุ่นีวุ่นวายะวะแล้วเดี๋ยวกูก็เหยียบอีกทำหนึ่งนะครับคือเขานะ่ะคิดว่าเอารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี้ยสมมตินะสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือหนังสือเล่มนี้นะเข้ามาหมุนคือเข้ามาหมุนแบบนี้ไหมนี่หมุนแบบนี้ไหมใช่ไหมเขาไม่รู้่าอะไรล่ะเขาบอกว่าเอารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี้ยมาหมุนรอบเส้นตรงซีดี แล้วเกิดเป็นทรงกระบอกแปลว่าเขาหมุนยังไงหมุนทั้งแผ่นไม่ไม่ได้หมุนให้มันเป็นปวยเหมือนเมื่อกี้นะครับไม่ได้หมุนไม่ได้หมุนม้วนเข้ามานะครับเขาเอารูปเนี้ยมาหมุนรอบเส้นตรงนี้หมุนอย่างเงี้ยกูก็เขียนได้แค่นี้แหละนะไม่รู้เรียนจะเข้าใจไหมเอาแผ่นเนี้ยมาหมุนทั้งแผ่นเลยอ่ะหมุนหมุนหมุนทั้งแผ่นเลยจนกลายเป็นทรงกระบอกเกิดขึ้นโอเคเขาให้หาปริมาตรของทรงกระบอก นักเรียนครับเียนต้องจําสูตรปริมาตรของทรงกระบอกได้สูตรว่าใช่ใช่ใชถ้าตอนที่เราเรียนบทนี้เสร็จเนี่ยนเนนต้องเข้าใจเลยนะหลักการสําคัญของบทนี้คือทุกรูปเลยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ฐานคูณสูงจําแบบนี้ก็จะง่ายดีพื้นที่ฐานเป็นรูปอะไรครัวงกลมสูตรว่ายังไงครับพาย R ากำลังสอง h อ่ะก็คือสูตรแบบเนี้ยที่เขาให้ท่องกันเป็นปริมาตรของทรงกระบอก R ก็คือรัศมีรัศมีของวงกลมอ่ะรัศมีเรารู้ไหมครับรัศมีของวงกลมข้างล่างเนี้ยใช่รัศมีก็คือไอ้ตรงเลขสามตรงนี้เลยมันเป็นรัศมีของวงกลมนี้เลยแล้วความสูงรู้ไหมครับ h รู้นี่ไงเขาก็ให้มาหมดก็ตามนี้แหละนะครับถูกต้องงั้นเราแทนเลยนะพาย R ก็เป็นสามกำลังสอง สูง h ก็เป็น6แค่นี้หาคำตอบออกมาครับใครสอบปีนี้สบายมากเลยจริงๆตอนปี6สามอกสบายเลยอะมหเตรียมตัวมาตั้งนานแล้วเห็นข้อสอบนี้ช็อกเลยนะช็อกแบบมาง่ายโอ้นั่นแหละอ่ะแทนค่านะคะสมยกกำลังสองเป็น9กคูณหเท่าไหร่ครับ ห้าสิบสี่พายผ่านนะผ่านนะรูปต่อไปครับรูปที่นักเรียนเห็นคือรูปอะไรครับฮะมึงไม่ควรจะมาตายง่ายๆนะครับรูปที่เราเห็นคือรูปอะไรครับกรวยนะนี่คำนี้มันบอกอยู่แล้วนะครับกรวยเขา หาอะไรก่อนหาอะไรไม่ได้ถ้าหาปริมาตรอาจจะใช้สูตรเทียบเทียงกันได้แต่พื้นที่ผิวอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มันจะมีสูตรเฉพาะของมันอย่างข้อนี้มันก็พูดถึงพื้นที่ผิวกลวไวเนี่ยเขาให้รัศมีของฐานมาความสูงมาสูงเอียงอีกนะครับโอเคเดี๋ยวนะอันนี้สําคัญนะครับเนี่ยต้องจําไว้นิดนึงสูงเอียงเป็นเท่าไหร่นะเนี่ยตรงนี้เรียกว่าสูงเอียง ส่วนเลขแปดเราเรียกว่าสูงตรงบางทีเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ให้สูงเอียงมาเราก็สามารถหาได้เองถูกไหมหายังไงครับสูงเอียงใช่นั่นงก็ใช้พีทาโกรัสธรรมดาในการหานะก็เป็นแปดเป็นหกตรงนี้ก็ไปหาเป็นพีทาโกรัสออกมาได้นะอันนี้ถือว่าใจดีนะครับเขาให้มาเลยแต่จริงๆเขาไม่ได้ให้มาก็ได้ข้อนี้ก็าําหาอะไรครับพื้นที่ผิว,ผวทั้งหมด พูดว่าอะไรวะกี้ม่ไยินไม่ช <Of ED> ัพื้นที่ผิวทั้งหมดหายยังไงครับเดี๋ยวนะเอาเบสิกเหมือนเดิมก่อนนะครับเวลาเราจะหาพื้นที่ผิวทั้งหมดจะต้องประกอบไปด้วยสองส่วนก็คือพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานกับพื้นที่ผิวข้างไม่ใช่ เพราะบางทีบางทีนะ่ะค,คำถามเนี่ยมันจะบอกว่าให้หาพื้นที่ผิวข้างก็ทําแค่พื้นที่ผิวข้างถ้าเขาพูดว่าให้หาพื้นที่ผิวเราก็หาต้องพื้นที่ผิวทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคพื้นที่ฐานเป็นรูปอะไรครับวงกลมสูตรว่าพายํากำลังสองพื้นที่ผิวข้างนี่แหละจุดตายเมื่อกี้ถูกนี่เมื่อกี้พูดถูกนี่สูตรว่างไงนะถูกครับพาย R L L คืออะไรครับสูงเอียงนะครับ L คือสูงเอียง L ในสูตรนี้คือสูงเอียงถ้าสูงตรงน่าจะเป็นสัญลักษณ์ว่าอะไรอ่ะเนาะตัว h น่าจะเป็นสูงตรงโอเคแทนสูตรเลยครับ r เท่าไหร่นะ6ยกกำลังสองครับ a เป็น6 l เป็นเท่าไหร่ครับ10นะครับโอเคไม่ยากไม่ยากอันนี้ก็จะเป็น36พายบวกกับ60พายตอบครับ96พายนะครับตอบข้อ2ผ่านนะผ่านนะผ่านนะ สำหรับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้าง15้ายาว10กว่าที่อะไรเนี่ยด้านยาว1ิกว้าง10นนำมาสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหม่โดยขยายความกว้างออกไปอีก x แปลว่าน่าจะเป็นแบบนี้ความกว้างตอนแรก10โอเคแสดงว่ารูปตอนแรกน่าจะเป็นเส้นปรารูปตอนแรกน่าจะเป็นเส้นปลาอันนี้ เสร็จแล้วเขาท tamam. in ําการขยายความกว้างออกไปอีก x หมายความว่าจากเดิม10เห็นไหมก็กลายเป็นเส้นทึบอันนี้ไปกลายเป็นรูปนี้รูปใหม่เข้าใจโจทย์นะรูปตอนแรกเป็นเส้นปลารูปตอนใหม่ก็คือขยายความความกว้างออกไปอีก x แล้วก็ลดความยาวลง x กลายเป็นรูปที่เป็นเส้นทึบตรงนี้เขาถามหาอะไรครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหม่ แสดงด้วยนิพจน์ในข้อใดก็คือช้อยไหนแปลว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหม่โอเคพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรว่างไงครับถูกต้องกว้างคูณยาวกว้างเท่าไหร่ครับใช่สิเพราะว่าความกว้างจะต้องถูกขยายออกไปอีกเอ็กมันก็เลยกลายเป็น10บวก x ความยาวล่ะใช่ความยาวลดลง x เซนติเมตรนะครับจากเดิม15ก็เป็น15ลบ x แค่นี้เองแล้วเรียนทำยังไงต่อยนิดนึงเพื่อให้มันเจอในช้อยคุณกระจายใช่คุณกระจายเข้าไปก็เจอในช้อยเลยอ่ะทำนะถ้าเราเลิกเร็วเราต้องกลับก่อนนะวันนี้30ข้อมันทำได้แค่นี้จริงๆ แต่จะพยายามให้เลือกตรงเวลานะกระจายให้หน่อยครับมาช่วยกันครับคูณกระจายร้อยห้าสิบโอ้ยนี่ก็เร็วไปช้าๆก่อนเนาะลบสิบเอ็กบวกสิบห้าเอ็กลบเอ็กกำลังสองรวมอีกนิดนึงร้อยห้าสิบบวกห้าเอ็กลบเอ็กกำลังสองตอบข้อ อืมหนึ่งครับถูกต้องเอาข้อต่อไปเป็นข้อต่อเนื่องเขาใช้คําว่าจากข้อที่แล้วครับถ้าพื้นที่เป็นร้อยห้าสิบสี่แปลว่างั้นเรายกของข้อที่แล้วลงมานะครับก็คืออันนี้ยกคําตอบของข้อที่แล้วมาเลยนะอืมโอเคเขาบอกว่าพื้นที่คือร้อยห้าสิบสี่เราก็จับตัวนี้เท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ ทันไหมเพราะว่าที่เราหามาจากข้อที่แล้วมันคือพื้นที่ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าพื้นที่เป็นร้อยห้าสิบสี่ด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเป็นเท่าไหร่ก็ให้หา x นั่นแหละโอเคเราก้าตรงนี้มาแก้แก้ยังไงคะอะไรอะอย้ายข้างมาให้หมดเลยย้ายย้ายข้างมาทางซ้ายให้หมดเลยนะแล้วก็เรียงกำลังด้วยเป็น x กำลังสอง ลบห้าอ็บวกสถูกต้องครับไม่ยากครับไม่ยาก150ย้าย้ายมาลบกับ154ก็เหลือ4ีนะเสร็จแล้วแยก2วงเล็บครับ x-4 กลบสกับ x-1 ลบหใช่สิคูณกันได้ตัวหลังรวมกันได้ตัวตรงกลางแยกตัวประกอบนี่ก็ต้องอู้ทำเป็นอยู่แล้วแหละเนาะแยกตัวประกอบนะ เเท่ากับครับสี่ได้ได้สกับ1 1กับ4ก็ได้ใช้ไหนดีครับวินเนอรเร็วอย่าเพิ่งไปทำเยอะเอาเลือกให้สักอันให้หน่อยครับโอเคเรามาแทน x เป็น1นะถ้าเราแทน x เป็น1เราอยากรู้ด้านของรูปสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเราใส่ x เป็น1แสดงว่าด้านหนึงยาวเท่าไหรค่ครับสิออีกด้านหนึ่งครับ ใช่ไหมด้านหนึ่งมันจะเป็น10บวก x อีกด้านหนึ่งมันจะเป็น15ลบ x จำได้นะเพราะฉะนั้นถ้า x เป็น1ความยาวด้านหนึ่งจะเป็นเดี๋ยวนะกูจะเขียนไงดีวะเออกว้างอ,อสมมุติขขเขียนไปเลยแล้วกันกว้างเท่าไหร่นะ11ยาวเท่าไหร่นะ14อ่ะถ้าใช้อีกอันหนึ่งล่ะถ้าเราแทน x เป็น4มันเลขไม่จะสลับกันใช่ก็จะเป็น14กับ11เโอเคยังไงก็ใช้อันไหนมันก็ได้คำตอบเท่ากันเนาะนักเรียนตอบเท่าไหร่อันนี้เขาให้หาว่าด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะยาวเท่าไหร่มันก็มีแค่ช้อย11อย่างเดียวมีเด็กถามว่าถ้ามันมี14ด้วยล่ะถ้ามันมีช้อยว่า11กับ14ล่ะ อะไรนะมึงจะตอบอะไนถ้ามันมีช้อยทั้ง11ทั้ง14บสีทำไมอะ่ะฮะไม่ไมถามหน่อยเวลามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่ด้านกว้างกับด้านยาวอะ่ะอันไหนยาวกว่ากันเนาะ no? ใช่ไหมถูกไหมเออก,ก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะข้อนี้เขาถามด้านยาวไหม เพ่าอะไรอะไรประมาณนั้นเนาะไม่รู้ว่าช่างแม่งเถิดนะครับเข้าใจไหมเออใช่ <S <S <an> <S ก็เข้าใจอยู่ก็คิดว่าคงไม่มีช้อยแบบนั้นเอาเอาแต่ว่าถ้ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน่ะด้านกว้างกับด้านยาวอันไหนายาวกว่ากันเออก็ถูกแล้วก็แค่นั้นแหละเอาหลักการแค่นี้พอนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น11บตรงนี้ก็จะเป็น14บสี่มก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่อันเนี้ยเขาถามว่ายาวเท่าไหร่เขาไมา่ได้ถามว่าอันนี้มันเป็นด้านนี้มันเป็นด้านกว้างหรือด้านยาวเข้าใจไหมเออโอเคอ่าประมาณนี้ผ่านๆแม่ทวงเวลาได้อีกนิดหนึ่งก็ต่อไปครับก็ต <laughs> ่อไปครับอ่ะนั่เรียนจะไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้เดี๋ยวนะ <laughs> เห็นคําสําคัญในนี้ไหมก่อนใช่ <laughs> มันมันเป็นการบอกหัวข้อ บอกว่ามันอยู่บทอะไรนะครับมันคือเท่ากันทุกประการเดี๋ยวเราขออ่านโจทย์ก่อนนะเขาบอกว่าจากรูปนะครับส่วนของเส้นตรง AB กับ CD ตัดกันที่จุดกึ่งกลาง M ํำสำคัญคือคำว่าอะไรครับใช่ใช่คือเราเจอคำนี้มันต้องเอกก่อนนะเรียนว่ามันตัดกันที่จุดกึ่งกลางแสดงว่า M นะ่ะเป็นจุดตรงกลางแปลว่าอะไรอะ เนี่ยเนี่ยเส้นตรงสองเส้นนี้ตัดกันที่จุดกึ่งกลาง M แปลว่าอะไรครับแปลว่าคำว่าจุดกึ่งกลางแปลว่าเส้นนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันตรงนี้กับตรงนี้เพราะว่า M เป็นอยู่ตรงกลางเขียนไว้นิดหนึ่งนะครับแสดงว่าด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันแล้วก็อีกเส้นหนึง่งด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันเพราะว่ามันมาจากคำว่า ตัดกันที่จุดกึ่งกลาง m m เป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงพวกนี้โอเคจบคราวนี้อ่านต่อนะครับเขาบอกว่าลากส่วนของเส้นตรงจาก a ไป c แล้วก็ b ไป d ลากอย่างลากแล้วในรูปเห็นแล้วนะครับแล้วเขาก็ให้เงื่อนไขามามีด้านนี้เท่ากับด้านนี้3แบบแล้วก็มีมุมนี้เท่ากับมุมพวกนี้นะครับอีก3แบบนะครับเขาบอกว่าเงื่อนไขใดใช้พิสูจน์ว่า สามเหลี่ยมซ้ายกับสามเหลี่ยมขวาเท่ากันทุกประการนักเรียนเท่ากันทุกประการเรียนรู้จักอะไรบางครับโอเคถ้าพูดถึงเท่ากันทุกประการเรียนต้องจำอันนี้ได้นะครับก็คือดมดโอ๊ยเราเกลียดไงด้านมุมด้านหรอดมดได้ไหมกลัวว่ามันจะไม่มีใครเข้าใจดมดเนาะดมดด้านมุมด้านกับอีกอันหนึ่งอันที่ใช้บ่อย มุมด้านมุมซะมุมด้านมุมมีด้านมุมด้านกับมุมด้านมุมมีมีทั้งห้าแบบเลยจากด้านด้านนี่เลยเออไม่รู้ช่างมันเถอะอย่าไปถามเยอะมันจะผิดข้อนี้เราจะใช้แบบนี้แล้วกันนะครับก็คือด้านมุมด้านครับเรียนช่วยหาหน่อยว่าช้อยไหนมันแปลว่าด้านมุมด้านครับ อ่ะไหนลองดูข้อ3มนะเนื่องจากว่าเขาบอกว่า AM เท่ากับ MB ข้อไหนครับอันนี้อ่ะข้อ3มข้อสมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอานี้ก่อนเงื่อนไข3านี่นะครับมีอันนี้ถูกไหมแล้วก็อีกอันนึงด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันคือข้อไหนครับข้อ2โอเคแสดงว่าตอนนี้มีข้อ2กับข้อ3แล้วอุ้ยมีช้อยเดียวตอบข้อ3นะครับอีกอันนึงต้องเป็นมุมเบอร์หก มุมเบอร์หกก็คือมุม M เท่ากันมุม M ก็คือมุม M ฝั่งนี้นี่มุม M ฝั่งนี้กับมุม M ฝั่งนี้เท่ากันทำไมเท่ากันครับใช่มุมแบบนี้เรียกว่ามุมตรงข้ามนะมุมที่มันอยู่ตรงข้ามกันของเส้นตัดเนี่ยมุมตรงข้ามกันอย่างเงี้ยจะเท่ากันเสมอมันก็เลยเท่ากันทุกประการนะครับโอเคตามนั้นแหละด้านมุมด้านนะครับมุมก็คือมุมเอาข้อสามนะครับผ่านเลย ข้อต่อไปน่าจะเป็นข้อต่อเนื่องนะครับเราขอยกรูปนี้ลงไปเป็นข้อต่อเนื่องนะวิอะไรเนี่ยฮารูปไม่สวยเลยเอาใหม่แป๊บหนึ่งนะครับขอลบเส้นโมเนีวก่อนมันดูน่าเกียดเ,ออเดี๋ยวเวลาทำข้อต่อไปบางทีเผื่อว่ามันจะมองไม่รู้ว่อะอะ เขาบอกว่าจากข้อที่แล้วครับถ้าเราลากส่วนของเส้นตรงจาก A ไป D ลากครับและจาก B ไป C ลากครับลากแล้วนะลากแล้วนะก็คือเขาให้ลากจากอันนี้ไปแล้วก็ให้ลากจากอันนี้ไปครับเขาถามเราว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับประเด็นแรกก่อนครับ <c oughs> จตุรลั กับผืนผ้าดูยังไงครับใช่ถ้ามันจะเป็นจัตุลัสกับผืนผ้ามุมภายในแต่เป็แบบนคำนึงนะครับ <c oughs> ถ้ามันจะเป็นจัตุลัสกับผืนผ้าเนี่ยมุมข้างในมันต้องเป็นมุมฉากนะครับพี่ยันมันถึงจะเป็นพวกจัตุรัสกับผืนผ้าพวกนี้ข้างในเป็นมุมฉากไหมครับก็คิดว่าไม่นะมันเอียงขนาดนี้เนี่ยมุมพวกนี้ไม่น่าใช่ฉาก เราก็เลยตัดจัดตุลัดกับผืนผ้าทิ้งคำถามครับเผื่อเรียนลืมมาน,นี้ด้านขนานกับขนมเปียกปูนต่างกันยังไงครับถูถูกครับขนมเปียกปูนจะต้องเท่ากันทุกด้านงั้นเราขอวาดรูปให้เห็นชัดๆก่อนนะอ่าอุ๊ยอุ๊ยเอาใหม่อันนี้ขอขยับไปฝั่งนี้ ให้เห็นขนมเปียกปูนกับด้านขนานก่อนนะครับอะทุกคนวาดรูปขนมเปียกปูนนิดนึงลีลานิดนึงนะครับนักงเรียน <c oughs> ้าเปิดมาก็กากากา,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 กากเลยป้บเบยวมจะเสร็จเนี่ยอันนี้คือขนมเปียกปูนเนี่ยเท่ากันทุกด้านก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้แต่ถ้าเป็นด้านขนานเอาให้เห็นชัดๆนะครับด้านขนานมันจะเท่ากันยังไงครับเท่ากันไหม <c oughs> ใช่เท่ากันแค่สองคู่นะครับ เนี่ยให้เห็นชัดๆก็คือถ้าเป็นด้านขนานก็คืออันนี้กับอันนี้จะเท่ากันแล้วก็อันบนกับอันล่างนี่ก็จะเท่ากันแบบนี้ให้เห็นชัดๆแบบนี้นะโอเคแต่ว่าข้างในมันจะไม่ใช่มุมฉากถ้าข้างในเป็นมุมฉากค่อยเป็นจัตุรัสก,กับผื้นผ้าอ่ะนเรีนยนคิดว่าอันนี้มันควรจะเปียกปูนหรือด้านขนานปะใช่เพราะว่าเราเราไม่มั่นใจขนาดน,นั้นว่าอันนี้กับอันพวกนี้มันจะเท่ากันหมดเข้าใจไหม อันเนี้ยกันเนี้ยเท่ากันยังพอเป็นไปได้จากข้อที่แล้วเพราะว่ามันเป็นเอ่อเท่าอรุภากาเนาะแล้วก็บนกับล่างนี่ก็น่าจะเท่ากันได้แต่ถ้าจะเท่ากันหมดเนี่ยมันก็ไม่ไม่น่าพิสูจน์แบบนั้นได้เนาะโอเคงั้นก็ตอบด้านขนาดน,นะโอเค <c oughs> ผ่านนะ้าผ่านนะ้ผ่านมาครึ่งทางแล้วครับอันต่อไปครับ Mm hmm. โจทย์เนี่ยโจทย์อธิบายมายืดยาวนะครับจริงๆแล้วโจ์สามบรรทัดนี้ก็ไม่อ่านแล้วกันนะนักเรียนมันอยู่ในรูปพวกนี้แล้วเรียบร้อยว่าด้านนี้ยาวแปดด้านนี้ยาวสิบสองด้านนี้ยาวหกด้านนี้ยาวสี่นะครับคาสาคัญน่าจะอยู่ตรงนี้ครับรูปสามเหลี่ยมใหญ่กับรูปสามเหลี่ยมเล็กเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายพิจารณาเงื่อนไขต่อไปนี้ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียน รูปสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยดูยังไงวะโอเคประเด็นที่หนึ่งของคำว่าสามเหลี่ยมคล้ายก็คือเดี๋ยวนะเขียนตรงนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับอัตราส่วนของด้านจะต้องเป็นยังไงนะเท่ากันถูกต้องจดไว้หน่อยนะครับจดไว้หน่อยคราวนี้คำว่าอัตราส่วนของด้านเป็นแบบไหน นักเรียนดูจากชอยด์ดูจากเงื่อนไขที่เขาให้มาก็คือเงื่อนไข1เงื่อนไข2แล้วก็เงื่อนไข3นักเรียนสังเกตตรงชอย์นะครับว่าชอย์เนี่ยเขาให้เราเลือกแค่2เงื่อนไขในการพิสูจน์ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนักเรียนสังเกตชอย์นะครับว่าเขาให้เราเลือกแค่อันเดียวไม่1ก็2ก็3เข้าใจไหมเพราะนั้นเราจะเอาเงื่อนไข1หรือ2หรือ3มันก็ต้องน่าจะเอามาจากตัวเลขที่เขาให้มา ว่าชอตหนึ่งสองสามอันไหนมันเป็นตัวเลขที่เขาให้มาอ่ะข้อไหนครับนักเรียนสังเกตถ้าเราเลือก ed ed มันไม่ได้ให้มาเห็นไหมช้อยสองตัดทิ้งช้อยสามด้วยเพราะว่ามันมี ed เห็นไหม ed มันเป็นด้านที่เขาไม่ได้ให้มา ed กับ ac พวกนี้ถ้าเจออย่างนี้ตัดทิ้งนะดูตัดพวกนี้ทิ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นอัตราส่วนด้านที่เขาไม่ได้ให้มาม,มันเท่ากันก็จริง อัมสมบัตินั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าให้เลือกอันเดียวเราต้องเอาข้อหนึ่งโอเคอันต่อไปครับประเด็นต่อไปเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเ,เป็นเรื่องอะไรครับเรื่องมุมในเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายมุมต้องเป็นยังไงมุมต้องเท่ากัน3ามคู่มุมต้องเท่ากันสามคู่มุมจะต้องเท่ากันทั้งสคู่ซึ่ง ช้อยสี่ช้อยห้าช้อยหกมันก็คือมุมที่มันเท่ากันจริงๆแต่ถ้าให้เลือกอันเดียวที่เห็นชัดๆเลยจากรูปนี้เนี่ยคิดว่ามุมไหนเท่ากันแบบมองปุ๊บเห็นรู้เลยว่าเท่าแน่มุมบีครับเพราะรูปสามเหลี่ยมเล็กกับรูปสามเหลี่ยมใหญ่มุมบีมันทับกันพอดีมันเรียกว่ามุมอะไรครับมุมบีคือมุมร่วมเป็นมุมที่ใช้ร่วมกันเลยช้อยไหนแปลว่ามุมบีครับ ข้อ5ครับเพราะฉะนั้นเราจะตอบ1กับ5ตอบข้อ2นะโอเคเออเขียนไงดีวะเขียนไงดีวะเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาใหม่ข้อ1เพราะว่าโจทย์กำหนดโจทย์กำหนดข้อ5ก็คือมุมรวมอันเดียวกันนั่นแหละ มุมที่มันสมในกันก็คือมุมอ่ากูจะบอกไงวะเหมือนเหมือนอันเนี้ยมุม A กับมุม E ก็คือมุมที่มันสมในกันมุมที่มันอยู่ตรงข้ามกับด้านที่มันเท่ากันเรียกว่ามุมที่มันสมในกันจริงๆมุม B อันนี้ก็เป็นมุมที่มันสมในกันมุม A กับมุมนนี้ก็เป็นมุมที่มันสมในกันอะไรแบบนี้โอ้ยไม่ใช่สิอันนี้เขาเขียนไม่ถูกพิมพ์ผิดหรือเปล่าวะแต่ปกติเขาจะให้มุมที่มันสมในกันมาอยู่แล้วอืมโอเค พื่อสงสัยนี้พิมพ์ผิดแน่เลยครับเพื่อนผ่านนะครับผ่านนะครับเดี๋ยวค่อยไปเช็คแล้วกันแต่มันไม่มีผลกับคาตอบเราก็เลยไม่ค่อยได้แก่ผ่านะานะผ่านนะอุ้ยข้อต่อไปเป็นข้อตอนเนื่องครับเขาบอกว่าพื้นที่ของ EBD เป็น6แปลว่ารูปเล็กหรอพื้นที่รูปเล็กเป็น6พื้นที่รูปใหญ่เป็นเท่าไหร่หายังไงครับ อ่าถูกครับสุดยอดเลยเดี๋ยวนะเราขอเอาอัตราส่วนด้านเมื่อกี้มาก่อนอุ้ยเราก็ลืมเขียนอันนี้ให้เรียนดูอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกลับมาที่ข้อน,นี้ก่อนนะครับเน้นกลับมาดูที่ช้อยหนึ่งครับเน้นใส่ตัวเลขให้หน่อยตามนี้เลยนะครับใส่ตัวเลขตรงช้อยหนึ่งนิดนึงนะครับ AB เท่าไหร่แปดต่อ EB ก็คือสี่ช็คตรงนี้นิดนึงว่ามันเท่ากันจริงไหมนะครับ ลืมแล้วเดี๋ยวมันจะเอาไปใช้ต่อ B C คือ12ต่อต่อ6นะครับถูกต้อง <c oughs> เ,เท่ากันจริงเนาะสองอันนี้ก็คือเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่นะ2ต่อ1ป่ะ2ต่อ1เท่ากันทั้ง2ฝั่งนะครับ2ต่อ1 โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอาอัตราส่วนนี้ไปใช้ต่อ,เ,อ,อเขียนว่ายังไงดีวะอัตราส่วนของพื้นที่อัตราส่วนของพื้นที่เราเอาเป็นรูปเมื่อกี้เนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อกี้มันเป็น2ต่อ1เนาะ เพราะนั้นเราขอเอาเป็นรูปใหญ่ต่อรูปเล็กนะรูปใหญ่รูปอะไรครับสามเหลี่ยมอะไร A B C ปซีปัรูปเล็กคืออะไรครับสามเหลี่ยม e B D นะครับอัตราส่วนของพื้นที่จะเท่ากับอัตราส่วนเขียนเต็มๆนิดนึงนะครับอัตราส่วนของความยาวด้าน ความยาวด้านเอาเท่าไหร่ดีเมื่อกี้เลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูเอามาจากช้อยหนึ่งเลยนะครับก็คือ AB กับ EB อะ่ะ AB กับ EB แล้วก็เอาตัวเนี้ยไปยกกำลังสองจบอัตราส่วนของพื้นที่จะเท่ากับอัตราส่วนของความยาวด้านกำลังสองโอเคพื้นที่เขาให้มา เอบซี uh, A, B, หารด้วยอัตราส่วนเขียนเป็นหารานี้เลยนะครับอีกอันนึงเขาให้มาเป็น6เห็นไหมส่วนอันตราส่วนของความยาวด้านเอาที่เมื่อกี้เราทําเป็นอันตราส่วนอย่างต่ำก็ได้เออก็คือ 2, ส่วน1แล้วก็ทั้งหมดกําลัง2ก็แก้ตรงนี้ออกมาเราก็จะเอา6เนี่ยคูณไขว้ขึ้นมาเลยนะ สามเหลี่ยม A B C เท่ากับทางขวานั้นยกกำลังสองได้เท่าไหร่สี่หกสี่ยี่สี่จบต่อข้อสามนะครับสูตรนี้ก็เรียนมต้นเหรอเรียนจริงอ่ะอยรงไม่ไม่รู้ว่าเราไม่สอนมอต้นนานละ มันน่าจะอยู่ในบทสามเหลี่ยมคลายใช่ไหมโอเคผ่านนะครับผ่านนะข้อต่อไปครับรูปที่เราเห็นคือรูปอะไรครับสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากต้องนึกถึงสูตรอะไรครับโอเคข้อนี้คือเรื่องปีทาโกรัสครับเออลืมไปถามคุณเลยอะว่าทําไมคุณไม่มาอีกโอ้ ไม่มีใครมีเพื่อนครับทุกคนมาคนเดียวกูก็ไม่มีเพื่อนปตีก็ไม่มีเพื่อนสูตรพิธากลัสต์ตั้งสูตรพิธากลัสต์ตรงนี้ให้หน่อยครับ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับสิบกำลังสองถูกต้องเอาแบบนี้ก่อนนะครับผลบวกของด้านประกอบเนาะยกกำลังสองมันจะเท่ากับด้านตรงข้ามนะครับกำลังสองนะเพราะนั้นข้อหนึ่งครับ x บวก y เท่ากับ10ถูกไหมไม่ถูกนะคบเรียนถ้าจะถูกต้องเป็นกำลังสองแบบนี้สิถ้ามันเป็นอย่างนี้เลยไม่ถูกไม่ถูกนะข้อสองครับถ้า x เป็น6 y เป็น4ถูกไหมในี่ก็ลองแทนดูนะคบถ้า x เป็น6 y เป็น4แล้วก็10บกำลังสองก็ไม่ถูกอีกนะคบโอเคไม่ถูกนะตอบเลยแล้วกันครับข้อ3ครับใช่ ประมาณนี้นะครับผ่านนะ้าผ่านนะ้าข้อต่อไปครับเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งตั้งอัตราค่าน้ำประปาโดยใช้ปริมาณน้ำประปาเป็นฐานในการคำนวณเปิดมาก็งงแล้วน้ำประปา11ลูกบาทเมตรจ่ายเงิน426บาท น้ำปราปา20ลูกบาทเมตรจ่ายเงิน750บาทค่าน้ำประปาเนี่ยจะอยู่ระหว่าง11ถึง22อันนี้ไม่มีอะไรนะครับคำสำคัญคืออ่านต่อครับใช่มันคือเรื่องฟังกช์ชันที่เราเรียนมานั่นแหละนะมันคือฟังกช์ชันเชิงเส้นโอ้ยง่ายที่สุดเลยช้อยมันให้มาแล้วเห็นไหมเรียนขอหน้าตาฟังกช์ชันเชิงเส้นหน่อยได้ไหมใช่ y เท่ากับ ax บวก b เพราะนั้น สิ่งที่เขาให้มาคือเราก็เอามาแทนใส่ตรงนี้จะเป็นสมการที่1ตรงนี้จะเป็นสมการที่2คราวนี้เขาก็มีการอธิบายต่อว่า X คืออะไร Y คืออะไร X คืออะไรครับ X ตรงนี้เราจะแทนด้วยปริมาณปริมาณน,น้ําส่วน Y แทนด้วยอะไรครค่าน้ําก็ใช่อยู่เงินที่มันเป็นบาทนะครับงั้นแทนสมการที่1เลยครับสมการที่1 426เท่ากับ1 1 a บวก b เป็นสมการที่1ตอนที่เราเรียนเรื่องฟังก์ชันเชิงเส้นเราก็มีการทำโจทย์แบบนี้เหมือนกันนะสมการที่2ครับ750เท่ากับครับ2 0 a บวก b เป็นสมการที่2เนี่ยแก้ตรงนี้หา a หา b ก็จะได้คำตอบเอาสอสมการทำอะไรกันครับลบกันนักเรียนเอา2ลบด้วย1 เอาตัวล่างลบด้วยตัวบนทางซ้ายลบกันเหลืออะไรครับเอาทางซ้ายก่อนครับสามร้อยหรอสามร้อยยี่สิบสี่เท่ากับเก้าเอเอเท่ากับนักเรียนย้ายเก้าไปหารครับสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดหรอสามสิบหกเอเป็นสามสิบหกมีช้อยเดียว ตอบข้อ4ี่ได้เลยแสดงว่าอันนี้คือสมการของข้อนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเอาตรงนี้ไปใช้ต่อครับเดี๋ยวมันจะเอาตรงนี้ไปใช้ต่อนะจากข้อที่แล้วอีกแล้วถ้ากูทำยนกูจำได้แล้วเนี่ยกูทำมาทุกปีตั้งแต่ปี6 6 3 6สกูก็สอนหลายรอบ6 4สกูต้องมาทวนให้เด็กใหม่ไงห5 6้าหหหกูต้องสอนไปเรื่อยๆทุกปีจนข้อสอบแม่งจะเปลี่ยนแนวจนกูรู้ว่าข้อ จนครูรู้ว่าข้อต่อไปมันต้องเป็นจากข้อที่แลว้วอ่ะเราเอาสมการนี้มาใช้ต่อนะครับเขาบอกว่าน้ำประปา18ลูกบาทเมตรจ่ายเงินกี่บาทไอ้18ลูกบาทเมตรคืออะไรคือ x เ,เนอะเรนก็เอา36คูณกับ18จากข้อเมื่อกี้นะคะแล้วก็บวกด้วย30ก็จะกลายเป็นจำนวนเงิน36คูณกับ18ได้เท่าไหร่คร เนอคุณว่ามึงจะกดเครื่องเลขเอาเรเร็วเร็คิดออกมาหกร้ยสี่สิบแบวกอีก30สามสิตอบ678นะครับอันนี้คือจบเรื่องฟังก์ชันเชิงเส้นพอฟังก์ชันเชิงเส้นเสร็จเรื่องถัดไปก็เห็นไหมเห็นรูปมันก็เป็นฟังก์ชันกําลังสองก็เป็นพาราโบลาพอดีมันก็คือเรื่องฟังก์ชันที่เราเรียนมานั่นแหละอ่านนะอ่านนะจบจริงด้วยว่า 30ข้อใช่ใช่จบแน่นอนไม่ทวงแล้วทวงแล้วทวงเยอะแล้วจากรูปมันจะเป็นกราฟของนักเรียนเห็นกราฟของฟังก์ชันนี้ไหมเห็นไหมให้ตอบว่าเห็นสิครับเห็นไหมมันคือมันคือกราฟอะไรที่เราเห็นในรูป ใช่มันคือพาราโบลาเอา้ามันมีความแปลกนิดนึงนะพาราโบลานี้เป็นยังไงครับเป็นแบบคว่ำแปลว่าอะไรครับ A ต้องติดลบนะครับตัว A มันจะต้องน้อยกว่า0ูนย์นะเส้นตรง l ตัดกับกราฟนี้2จุดก็คือตัดตรงจุด A กับจุด B นี่เห็นเนาะเขาให้พิกัดจุดอะไรมาครับ <c oughs> <c oughs> เขาให้พิกัดจุด A อู้ตา ให้พิกัดจุด A มานะครับจุด A มีพิกัดเป็นอะไรครับลบสกับลบแแล้วคราวนี้เขาถามพิกัดจุด B มาน่าจะประมาณนี้แหละจุด B เนี่ยเขาบอกว่าตรงจุด B เนี่ย x เนี่ยเป็น3มแล้วให้หาค่า y อ้าวทำยังไงดีวะช่วยหน่อยอ่ะมึงเออเสร็จแล้วมึงก็พูดสิอ๋อถูกต้องถูกต้อง นักเรียนดูนะมันแปลกเนาะว่ามันเขารู้นะครับนักเรียนดูนะพาราโบลาเนี้ยมันผ่านทั้งจุด a ทั้งจุด b นักเรียนก็เอาจุด a เนี่ยแทนเข้าไปในพาราโบลานี้ก่อนหาค่า a ก่อนเสร็จแล้วก็เอาจุด b แทนเข้าไปในพาราโบลานี้อีกรอบหนึ่งก็ได้คําตอบแทนจุด2รอบแค่นั้นเอง y เท <Y S 1> ่ากับ a x กำลังสองแทนจุด a เข้าไปก่อนนะครับแทน x เป็น ลบ 4. แทน y เป็นลบแหาค่า a ก่อนลบสยกกำลังสองเป็นเท่าไหร่ -16 a -a เท่ากับย้าย16ไปหารลบหส่วนสอตัดกันได้พอดีเสร็จแล้วแทนอีกรอบหนึ่งคล้ายๆเรื่องเราทำแปรผันเมื่อกี้แลีลยแทนอีกรอบหนึ่งนะครับ คราวนี้เขาบอกว่าตรงจุด b นะีน่ะค่า x เป็นเท่าไหร่เออเหมือนกับเขาถามแล้วว่า x เป็น3 y จะเป็นเท่าไหร่ก็ให้หาค่า y แค่นั้นเองแทนอีกรอบหนึ่งนะ y เท่ากับ a รู้แล้วนี่ใช่ลบ1ส่วน2แล้วก็เเป็นเท่าไหร่นะ3ากำลัง2ใช่จบแล้วตอบเท่าไหร่ครับลบ9ส่วน2ตอบข้อ4นะครับตอบข้อ4 ข้อต่อไปเป็นข้อต่อเนื่องนะครับแต่ว่าสูตรข้อต่อไปนี้อาจจะงงๆหน่อยก็เอาไปเป็นข้อต่อเนื่องนะเขาพูดว่าเส้นตรง L เนาะเส้นตรง L เนี่ยมันผ่านจุด a กับจุด b ตอบนิดนึงนะเมื่อกี้เอาของข้อเมื่อกี้มาใช้จุด a เป็นเท่าไหร่นะลบ4กับลบ8ใช่ครับจุด b ล่ะครับ3กับอะไรนะ3กับลบ9ส่วน2 ขาให้หาอะไรของเส้นตรง L นี้ครับหาความชันใช่จำสูตรความชันได้ไหมเดลต้า y ส่วนเดลต้า x นะครับอันนี้เรียนตอนบ่ายกลุ่มตอนบ่ายเรียนเรื่องนี้อยู่ y 2ลบ y 1ส่วน x 2ลบ x 1หรือเรียนจะท่องว่าเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ก็ได้ก็จะได้ความชันอ่ะแทนสูตรเลยครับ y 2ตัวอะไรดีครับ ลบ9ส่วน2ลบกับลบ8ก็คือบวก8ส่วนด้วย3ลบกับลบ4ก็คือบวก4ตัวข้างบนได้เท่าไหร่คะตัวข้างบนเราลัดไปเลยนะนักเรียนดูนะเอาอันนี้คูณไข้ขึ้นไป8คูณ2 8คูณ2เป็น16ลบไป9เลยเหลือ7เพราะนั้นตัวข้างบนจะได้7ส่วน2ตัวข้างล่างหารด้วยอะไร หารด้วย7ส่วน1เราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน7ส่วน2คูณกับ1ส่วน7ถูกไหมตอบเท่าไหร่ครับ1ส่วน2ตอบข้อ1นนะโอเคอ่านนะครับอ่านนะครับข้อต่อไปครับ ข้อนี้มีคําสำคัญคือคําว่าจำนวนตรกกยะกับจำนวนอตักกยะจุดหลอกน่าจะอยู่แค่ตัวเดียวจำนวนอตักกยะเลยอ่ะงั้นเราเขียนคํำนี้นะครับจำนวนอตักกยะสอนไปอย่างว่าจำนวนอตักกยะมีสามอย่างมีสามแบบอันแรกครับ อันแรกจะเป็นทศนิยมที่มันไม่ซ้ำแบบเดิมนะครับทศนิยมที่มันไม่ซ้ำเช่นในนี้ไม่มีว่ะสามจุดสองสามสองสองสามสองสองสองจุดจุดจุดอย่างเงี้ยทศนิยมที่มันไม่ซ้ำแบบเดิมอย่างนี้เรียกว่าจำนวนอตักยะอะไรเอกครับอ่ะติดรูทติดรูทในนี้ก็จะเป็นเช่นรูทสามอะไรอีกรูท หกอะไรอีกสองรูทพวกนี้ถือว่าเป็นอตัตกยะอะไรอีกอันหนึ่งครับอ่ะแล้วก็ค่าพายนะครับซึ่งในนี้ไม่มีนะครับ่ายตัวที่มีปัญหาน่าจะเป็นตัวนี้ครับรูทเกาคำถามครับรูทเกนี่เป็นตักระยะหรืออตัตกระยะขอบคุณครับสำหรับคำตอบไม่่นั่งเหมยอ,อะไรอ่ะ รูทเกมีค่าเท่าไหร่รูทเกมีค่าเป็น3ถือว่าเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มคือตอักยะเข้าใจนะรูทเไม่ใช่อัตักยะนะครับเวลาเราเห็นตัวรูททุกตัวไม่ใช่อัตักยะหมดเลยถ้ารูทมันต้องหาค่าออกมาสุดท้ายก่อนหาค่าออกมาก่อนแล้วค่อยตอบนะอย่างเช่นรูทเก้านะครับโอเค งั้นข้อ2ถูกไหมครับข้อ2ไม่ถูกครับข้อ1ถูกไหมครับตักกยะมี3ามจำนวนใช่มันต้องมีรูดเ้ด้วยสิเข้าใจไหมข้อ1ก็ยังไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันต้องรูดเต้องอยู่ตรงนี้ตอบข้อไหนเลยครับข้อ3ครับใช่ถูกต้อง ข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปเป็นเรื่องอะไรครับใช่มันจะคิดอะไรมันคำมันอยู่ในนี้เนี่ยความน่าจะเป็นนะครับแสดงว่าความน่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมข้อก่อนน,นนี้มันออกลูกเต๋าข้อน,นี้ออกเหรียญน,นะครับถือว่าเป็นโจทย์มต้นธรรมดาหาอะไรก่อนครับ ns ก่อน ns ก่อนคําที่เอาไว้หา ns คือคําที่อยู่ก่อนหน้าคําว่าความน่าจะเป็นนะ เหรียญหนึ่งอันสองครั้ง ns เท่าไหร่ครับไม่ไม่ข้อนี้ขออย่างนี้เลยดีกว่าเขียนจริงๆเลยอ่ะก็คือหัวก้อยหัวเอาใหม่นะขอใหม่นะเพราะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้กูตกใจว่ะมันต้องหัวหัวก่อนหัว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 ก้อยเออใช่ก้อยหัวก้อยก้อยเออมันต้องเท่าแบบนี้ป่ะพอมึงอย่างนั้นกูก็ ลับไปกลับมานิดนึงอ่ะกูงงอ่ะโอเคแสดงว่ามันมีทั้งหมด4แบบตามนี้4แบบตามนี้นะครับเขาให้หาความน่าจะเป็นที่อะไรออกก้อยทั้งสองครั้งใช่ออกก้อยทั้งสอ,อ,กกองครั้งก็คือกรณีสุดท้ายมันก็คือ1ใน4ตอบข้อ3แค่นี้เองอ่ะง่ายเนาะ โอเคข้อต่อไปเป็นข้อ,อไม่ใชไ่ไม่ใช่ข้อต่อเนื่องนะคะข้อต่อไปเขาอธิบายมาว่านักเรียนเล่นเกมโยนเหรียญกันค่อยๆนึกภาพตามไปนะครับผู้เล่นแต่ละคนโยนเหรียญหนึอัน3ครั้งเข้าใจเนาะสำหรับการโยนเหรียญแต่ละครั้งถ้าออกหัวจะบวก5คะแนนโอเคคำสำคัญเน้นไว้ก่อนครับออกหัวบวกห ออกก้อยลบสผลบวกของคะแนนจากการโยนทั้ง3ครั้งจะเป็นคะแนนของผู้เล่นนั้นยกตัวอย่างเช่นอ๋อไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นแดงโยนออกมาเป็นหัวเอ้ยก้อยหัวหัวคำนวณคะแนนให้แดงหน่อยครับคำนวณคะแนนให้แดงกับดำแดงเนี่ยก้อยหัวหัวก้อยคือลบสี 4. หัวคือบวกหหัวคือบวกหเข้าใจเนาะแสดงว่าแดงได้คะแนน6คะแนนดำาล่กก้อยก้อยก้อยดำาละ่ะก้อยก้อย,ก,อยก้คือลบ4ลบสลบสเท่าไหรค่ครัลบสิบเขาถามว่าแดงคะแนนมากกว่าดำอยู่เท่าไหร่าสันครับ แดงมีคะแนนมากกว่าดำอยู่เท่าไหร่18นะครับถูกต้องก็เอามาลบกันธรรมดานะมีเรื่องงมไหมไม่งงผ่านนะครับข้อต่อไปจากข้อที่แล้วครับจากข้อที่25ถ้ายินดีอันนี้ชื่อคนนะครับยินดีโยนได้คะแนนมากกว่าปรีดาอยู่27คะแนนยินดีกับปรีดา คะแนนของยินดีกับปีดาจะเป็นไปตามข้อใดคะนเรนคิดว่าทำไมไม่ตอบข้อ2จริงๆข้อที่มันมีคะแนนมากกว่ากันอยู่27คือข้อ1กับข้อ2เข้าใจนะข้อ3กับข้อ4อันนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าคะแนนมันมากกว่ากันอยู่3เราถามว่าอเมื่อกี้วินตอบข้อ1ทําทำไมไม่ตอบข้อ2 ไม่ได <mm> ้ข้อหนึ่งหรือข anyway ้อสองครับคนอื่นมึงช่วยดูโจทย์ข้อเมื่อกี้ด้วยว่ามันคืออะไรครับทำไมไม่ตอบข้อสองครับนักเรียนกูจะให้มึงตอบว่นนั่นหรอกกูจะจิ้มตอมึงนะ มึงก็คิดสิมึงจะมาช่างมันเถอะช่างมันเถอะเฮี้ยอะไรคะแนนต่ําสุดที่เกิดขึ้นได้คือเท่าไหร่ใช่เวลาเราโยนหัวก้อยใช่ไหมคะแนนต่ําสุดที่เกิดขึ้นได้คือคะแนนแบบก้อยก้อยก้อยไงก็คือลบสิบสองจะเป็นคะแนนที่ต่ําที่สุดมันจะไม่สามารถเกิดเป็นลบสิบห้าได้เข้าใจไหมโอเคตอบข้อเออฮนี่ยังพูดได้ไมถ่ถึงที่กูต้องการแล้ยช่างมันเถอะช่างมันเถอะเฮี้ยอะไร อ่ะคลิปกูเสียกแล้วมีการด่าเด็กอีกแล้ว<ไ>คลิปกูนี่ด่าเด็กทุกคลิปข้อต่อไปอคือกำลังจะให้แบบมันอีกนิดเดียวมันจะออกมาแล้วนะมึงเข้าใจไหมข้อต่อไปนะครับถุงใบหนึ่งมีลูกอม,มอยู่7จ็ดลูกเป็นลูกอมรดนม2องลดกาแฟ2องลดสตรอเบอรี่ส หยิบอะไรก่ะหมวร้อเี้ยอะไรหยิบลูกอมหนึ่งครั้งโดยไม่มองจะต้องหยิบน้อยที่สุดกี่ลูกจึงจะแน่ใจว่าได้สตรอเบอรี่ถ้าเราหยิบสี่ลูกมันจะได้สตรอเบอรี่แน่นอนไหมไม่เพราะมันมีโอกาสจะเป็นรสพวกนี้ได้ เพราะนั้นจะต้องหยิบอย่างน้อยที่สุดกี่ลูกจึงจะแน่ใจว่าได้สตรอเบอรีแน่นอนก็ต้องตอบ5นะครับถูกต้องอันนี้ไม่มีอะไรเลยอ่านโจทย์ให้มันเข้าใจแค่นั้นเองนะคบไม่มีอะไรคําก็ไม่ได้กํากวมอะไรอ่ะใกล้เสร็จแล้วครับปากกา A ด้ามละ42บาทปากกา B ด้ามละ50ปากกา C ด้ามละ56นายเลขาชื่อคนซื้อปากกา3ชนิด มาอย่างน้อย1ด้ามใช้เงินไป444บาทข้อไหนถูกต้องเกี่ยวกับนายเลขาเ,ออเริ่มยังไงดีครับข้อน,นี้ตั้งสมการก่อนมีตัวแปรกี่ตัวครับสมตัวนะสมตัวก็คือปากกา A ปากกา B ปากกา C ตั้งสมการก่อนนี่ไงมันมีคำว่าใช้เงินไปทั้งหมด444่อ 44. ตั้งสมการให้หน่อยครับใช่ 42A บวก 50B บวก 56C แล้วก็เท่ากับ444 A พวกนี้ A นี่เข้าใจเนาะ A ก็คือซื้อปากกามา A ด้ามนะครับซื้อปากกา A A ด้ามอะไรประมาณนี้แหละนะครับ A B C ก็คือจำนวนด้ามนะครับ A B C ก็คือจำนวนด้าม ก็เอาไปคูณกับราคาของมันก็จะกลายเป็นสมการแบบนี้ความยากคือว่ามันมีสมการที่มันติดตัวแปรตั้ง3ตัวแล้วก็โจทย์ไม่ให้อะไรมาเลยนะโจทย์เนี่ยที่เขาอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีสมการอะไรมาอีกมีแค่สมการนี้สมการเดียวแล้วเราจะทำยังไงในในี้ก็ต้องดูช้อยประกอบช้อยหนึ่งเขาบอกว่ายังไง A จำจำนวนของ A กับ b นะเท่ากัน ข้อสองคือ b กับ c นะ่ะเท่ากันข้อสามคือ c กับ a นะ่ะเท่ากันข้อ4คือถูกทุกข้อก็คือเท่ากันหมดยังไงดีครับเออใช่ไอเดียนี้ถูกต้องเลยเราทําอะไรไม่ได้ั้งเรียนนอกจากลองให้มันเท่ากันหมดดูก่อนไหนไหนมันก็พูดว่าอันนี้เท่ากับอันนี้แล้วอะ่ะเราทําได้อย่างเดียวคือลองให้มันเท่ากันหมดดูนะครับก็คือเราต้องลองเชื่อข้อสี่ดู เนต้องลองคิดว่า a เท่ากับ b เท่ากับ c ดูก่อนงั้นบวกกันได้เลยเนาะตรงนี้คือคิดซะว่ามันเท่ากันหมดนะครับ 42a 50a 56a แล้วก็444บวกกันได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ 148a เท่ากับ444 a เท่ากับครับ3 สามใช่ก็คือก็คือ a เนะี่ยซื้อมาสามด้าม b ก็คือสามด้าม C ก็คือสามด้ามมันจะได้ราคานี้พอดีตอบข้อใช่มันทำแบบอื่นไม่ได้เรียนถ้าทำแบบอื่นมันก็จะแก้ออกมาไม่ได้นะข้อข้อมูลที่เขาให้มามันไม่ได้เพียงพอแบบนั้นนะครับก็ตอบข้อนี้แหละคิดซะว่ามันเท่ากันหมดเลย ถ้าเป็นกรณีอื่นเนี่ยเวลาหาออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้ออกมาจํานวนด้ามมันจะไม่ได้ออกมาเป็นจํานวนเต็มแบบนี้เป๊ะๆนะครับมันมันจะเป็นไปไม่ได้มีแค่กรณีนี้กรณีเดียวนะสองข้อสุดท้ายนะครับวันนี้เลิกเร็วนิดหนึ่งนะข้อนี้เคยทํามาแล้วด้วยตอนที่เราเรียนเรื่องสถิติใช่นะครับอ่ะภา,ภาพาโตรองเป๊ะอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ดูตรงโจทย์นะครับเราไม่ได้อ่านโจทย์ตรงนี้ให้ฟังแล้วนะครับมันเหมือนเดิมนะครับอ๋ แต่อันนี้คลิปนี้เขาจะเข้าใจไหมวะเนี่ยลองไปอ่านโจทย์ตรงนี้เองแล้วกันนะมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยะจะบอกแค่นี้นะครับว่าโจทย์พวกนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเราเอาแค่ว่าตอนนี้มันมีอยู่2เมืองอ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือมีเมือง A กับมีเมือง B ดูตรงแผนภูมิแท่งนี้เลยนะครับดูตรงกราฟนี้เลยในเมือง A เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นสีเทาก็คือเป็นความเข้มข้นหรอ ดัชนี uv 1-2ถึงนี่ตรงนี้คือสีเทาพวกนี้ส่วนจุดๆๆแบบนี้คือดัชนี uv 3-7พวกนี้นะจุดๆๆนะครับแล้วก็สีดำๆเลยก็คือดัชนี uv แบบ8ขึ้นไปนะทั้ง2เมืองเลยเมือง a กับเมือง b นะครับอ่ะคราวนี้ข้อนี้เขาบอกว่าจากกราฟทั้ง2เมือง a ดัชนี uv ในเดือนกรกฎาคมโอเคนเนีนดูเมือง a แล้วก็เดือนกรกฎาคมด้วยนะเมือง a แล้วก็ช่องที่เป็นกรกฎาคม 3ถึง7 3ถึง7ก็คือดูตรงจุดๆ,ๆุดนี้นะครับมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เราจะเห็นว่ามันมีช่องนี้ดูแค่นี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องคิดสีดำตรงนี้นะคะช่องหนึ่งคือ20ถูกไหมช่องหนึ่งคือ20 20ิ0แล้วก็ตรงนี้อีกครึ่งช่องก็ต้องเป็น70เนาะ ไม่รู้วะอีน,อนี้ก็อยากจะเลิกอย่างเดียวนะครับเพราอยู่นั่นแหละไม่ช่วยกันต่อข้อต่อไปนะคะจากข้อ29่สิบเก้าครับเขาให้เทียบเขาให้เทียบกราฟทั้ง2กราฟทั้งส,งงสงเมืองนะคะในเดือนกรกฎานะดัชนีที่มันสูงเกิน8ของเมือง B เป็นกี่เท่าของเมือง A เนี่ยดูตรงสีดำครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพีู่ถามอารันดีกว่าอารันตอบของเมือง B หน่อยสิครับเดือนก,นกรกฎาคมช่องสีดำที่มันเป็นดัชนีสูงเกิน8เอาประมาณเลยครับอ่เก้าสนะครับเพราะว่า80คือตรงนี้แท่งตรงกลางตรงนี้คือ90พี่กูคิดว่ามันน่าจะใกล้90้าสิบแล้วหน้าน,นี้90นะครับใช่ไหม 90เนาะเขาถามว่าเมือง B เป็นกี่เท่าของเมือง A เมือง B คือ90เมือง A เท่าไหร่ครับกอดูเมือง A นิดหนึง่งอสย์ครับเท่าไหร่ครับเมือง A 20นะนะน้องยนดูช่องสีดำตรงนี้นะครับ20นะครับแค่นี้แหละเอามาหารกันตอบเพ่อพไหไ่ครับ4.5่ก็ก 4.5ก็น่าจะมีช้อยเดียวนั่นแหละนะครับตอบเท่าอะไรครัตอบข้อ4-5เท่านะครับตอบข้อสอบ่ะประมาณนี้30ข้อพรุ่งนี้เราจะเรียนอีกชุดหนึ่งนะครับข้อสอบเน้นแซปี64เดี๋ยวมาลองดูกันนะวันนี้พอแค่นี้นะครับมาเรียนไปครับสวัสดีครับ